คราวนี้จะมาลองดูว่า multitask ใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ลองกับตัว Dolphin Browser สำหรับตัวพวกโปรแกรมที่มากับเครื่องเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วลองเข้าสักเว็บนึงก็ลองกันเลยนะครับก็สรุปนะครับใช้ไม่ได้นะฮะก็ยังคงเหมือนกับตัวเจ้า8500อยู่คราวนี้สำหรับตัวหน้าจอถามว่าแม่นยำแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวลองเทสให้ดูเทสแนวทะแยงนะครับก็สังเกตแนวทะแยงก็จะยังหยักหยักอยู่นะครับส่วนถ้าเทสแนวตรงก็จะเรียบดีนะครับสำหรับความไวหน้าจอจริงๆก็ถือว่าไวระดับหนึ่งนะฮะลองดูจากสมมติใช้โปรแกรมตัวนี้วาดรูปก็สังเกตว่ามันก็ตามนิ้วเราอยู่ทีเดียวคราวนี้มาพูดถึงฟีเจอร์เด็ดกันบ้างของเจ้าตัว iMobile i858 นะฮะเพราะว่ามันเป็นที่กล่าวขวัญกันเลยกันว่ามันเป็น Android Phone แรกๆที่ดูทีวีได้หรืออาจจะเป็นตัวแรกของโลกเลยก็ได้นะแน่นอนมาพร้อมเสาเมื่อเปิดโปรแกรมก็จะมีคำเตือนในความหวังดีนะครับว่าห้ามเปิดระหว่างเดินระหว่างขับรถนะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้โอเคนี่ก็เป็นนะครับภาพโทรทัศน์ด้วยจอ 4.3 นิ้วเรียกว่าใหญ่สะใจมากอันนี้ภาพอาจจะไม่ตรงเรโชก็ปรับเรโชได้คราวนี้ก็ได้ตรงเรโชเรียบร้อยเสียงชัดเจนแต่ว่าภาพก็ชัดเป็นจังหวะนะครับก็เป็นตามปกติของโทรทัศน์บนมือถือมาพร้อมช่อง3ช่อง7รายการสโมสรสุขภาพช่อง9อ่ะครับอันนี้ก็หาสัญญาณกันเองนะฮะช่อง11อันนี้ก็ช่อง TPBS นะครับเดี๋ยวเรามาเกาะติดกันสามารถสั่งให้มันจูนได้มันก็จะออโต้จูนให้ทันทีสังเกตมีช่อง5มีอะไรโผล่มาแล้วก็เจอ5ช่องนะครับชัดเจนก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวถือว่าใช้งานได้น่าสนใจมากนะฮะตอนนี้ก็คงเชื่อว่าหลายคนคงเกิดความสนใจมากขึ้นก็ขอเตือนว่าอย่าไปเปิดในที่สาธารณะรบกวนคนอื่นแล้วกันนะฮะตรงนี้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือเจ้าช่องหูฟังเนี่ยดันไม่ซัพพอร์ตเจ้าหูฟังทั่วไปทั้งนั้นที่มันทำมา 3.5 มิลลิเมตรนะฮะอันนี้ก็คือไปไหนมาไหนก็จะต้องลำบากพกเจ้าตัวหูฟังที่มากับกล่องนะครับแล้วตัวนั้นถึงใช้งานได้แน่นอนว่าตัวนี้นอกจากมีทีวีแล้วก็ยังมีวิทยุ FM ด้วยนะฮะโดยก็ใช้เสานี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ชัดมากนะครับก็สังเกตมันก็จะขึ้นมาว่า
เมื่อกี้ขึ้นมาแวบๆนะครับคือว่า connected to wired headset to listen radio ก็คือต้องใส่เจ้าหูฟังอยู่ดีแหละเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับเจ้าอันนี้ก็เป็นแค่ตัวช่วยเล็กๆน้อยๆทำให้ฟังได้ขึ้น2ขึ้นเท่านั้นก็มาดูถึงเรื่องการดูวิดีโอในเครื่องนี้กันบ้างนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอแกะกล่องนะฮะสังเกตว่าไม่ขี้เหร่เลยนะฮะภาพชัดเสียงครบเฟรมเปอร์เฟกต์นี่แทบจะไม่เคยสกิปเลยมั้งครับนี่ก็ยังจะมีปัญหาเรื่องการซีเพราะว่ามันก็จะช้าอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าการทำงานทั่วไปเนี่ยถือว่าเวิร์กมากเลยครับคราวนี้มาดูกล้องกันบ้างนะเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง5ล้านพิกเซลฮะโดยที่เป็น UI ของเขาเองหน้าตาจะคล้ายของ Android 2.1 นะฮะตัวนี้มีออโต้โฟกัสตรงนี้มีปุ่มให้แต่ว่าอย่าเผลอกดนะครับถ้ากดปุ๊บฝาหลังหลุดทันทีนะครับถ้าถ่ายต้องถ่ายตรงนี้เท่านั้นตรงนี้การถ่ายจะใช้เวลาโฟกัสประมาณครึ่งวิถึง1วินะครับแล้วก็จะใช้เวลาโปรเซสภาพอีกประมาณ2วิภาพที่ถ่ายได้ออกมาค่อนข้างจะฟุ้งนิดหน่อยเรียกว่าปรับพวกไวบาลานซ์อะไรยังไม่ค่อยดีมากแต่ภาพที่ออกมาก็ไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าใช้งานได้เลยส่วนฟีเจอร์นึงที่ชอบมากเลยคือมันสามารถถ่ายพาโนรามาได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดถ่ายกดถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะมีลูกศรให้บอกว่าให้เราหันไปนะครับพอเสร็จปุ๊บก็หันอีกทั้งหมด3เฟรมด้วยกันนะครับเสร็จปุ๊บก็โปรเซสภาพสักแป๊บหนึ่งแล้วมาดูผลลัพธ์กันก็ประมาณนี้ก็ถ่ายมากี่ภาพก็จะประมาณนี้ครับก็อย่าหวังอะไรกับมันมากแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายพาโนรามาที่มันเป็นวิวไกลๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยแน่นอนถ่ายวิดีโอก็ถ่ายได้นะครับลองถ่ายดูระหว่างถ่ายก็จะกระตุกเป็นพักๆนะฮะออกมาคุณภาพภาพก็จะดรอปลงไปหน่อยนึงแต่พวกเฟรมเปอร์เซกต์อะไรเนี่ยโอเคเลยครับโดยรวมแล้วเจ้า iMobile i858 เนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะคือตอนแรกก็กำลังกลัวๆเหมือนกันตอนที่คิดจะออกเนี่ยว่าเอ๊ะมันจะขายได้ไหมเนาะแต่พอสเปคออกมาเราได้จับเครื่องจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันค่อนข้างน่าประทับใจนะตอนนี้ที่ได้รู้ล่าสุดเลยคือเครื่องที่ลงในศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยขาดตลาดเรียบร้อยแล้วก็สำหรับราคา11,000ถ้าจำมาไม่ผิดก็ประมาณ11,000 ถึง 11,100นะฮะถือว่าสมราคากับที่จะได้รับเลยถึงแม้มันจะดูสเปคค่อนข้างต่ำลงหน่อยคือว่าการ์ดจอก็ไม่มีมาแค่ Android 1.6แต่ที่รู้มาจากทางสามมาก็คือว่า 2.1 เดี๋ยวมาแน่นะฮะแต่ว่าใช้เวลาจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็คงต้องรอติดตามกันอีกทีนึง
ำหรับเทปนี้ก็ขอบคุณทางสามารถมากที่ให้หยิบยืมเครื่องมานะฮะแล้วก็เจอกันใหม่เทปหน้าถ้าหาเครื่องได้นะครับโอเคสวัสดีครับ